ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ใครปริศนาทำไมดาวิดเกอายังหาทีมใหม่ไม่ได้ตกลงแล้วอนาคตของดีเกอาจะไปทางไหนดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เดอะแอตแลนติกสื่อกีฬาออนไลน์ได้ลงรายละเอียดให้ทราบแล้วว่าทำไมตำนานจอมเซฟแบกทีมปีศาจแดงจึงยังไร้สังกัดอยู่จนถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่วันมีการประกาศว่าดีเกอาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่แมนยูไนเต็ดจะดึงโอนาน่าเข้ามาแทนที่มือการชาวสเปนได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรทั่วทุกมุมโลกนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่แค่ลือสะพัดไปวันๆข้อเสนอมีมากมายจากซาอุดิอาระเบียสเปนอังกฤษหรือกระทั่งอเมริกาแต่กันนั้นในด่านวัย33กลับตอบปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดแหล่งข่าวเจ้าเดิมยังเสนอว่าเดเคอาไม่อยากลดระดับตัวเองไปค้าแข่งในลีกระดับล่างจึงได้บอกปัดข้อเสนอที่ไม่ได้มาจากสโมสรหัวแถวเดี๋ยวย้ายไปอินเตอร์ที่ตกเป็นข่าวช่วงหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีความต้องการจะมาแทนที่โอนาน่าขณะเดียวกันเขายังไม่คิดประนีประนอมยอมลดค่าจ้างลงไปน้อยกว่าเรท 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ตรงนี้สอดคล้องกับดีลไปซาอุที่ตกลงกันไม่ได้เพราะไม่มีสโมสรไหนพร้อมเปย์ให้ได้ในระดับเดียวกับที่เจ้าตัวเคยได้รับในโอทัฟฟอร์ดถึงจุดหนึ่งเคยมีกระแสย้ำรุนแรงว่าเดเคอาอาจหวนคืนถิ่นเก่าชั่วคราวในช่วงที่โอนาน่ารับใช้ทีมชาติแคเมรูนทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแต่สุดท้ายก็ถูกปัดตกไปอย่างรวดเร็วในผลนั้นว่ากันว่าเดเคอารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสมเหตุสมผลที่จะต้องย้ายกลับไปเพื่อพิสูจน์ให้แมนยูและคนทั้งโลกรู้ว่าคิดผิดที่ปล่อยตัวเขาออกไปจะขอรางวัลถุงมือทองคำประจำปี2023ไม่ได้เร่งรีบอะไรกับการตัดสินใจอนาคตด้วยข้อเท็จจริงที่เขากำลังมีความสุขดีกับการปลีกวิเวกจากวงการฟุตบอลท้าความกันก่อนว่าก่อนที่เขาจะประเดิมชุดใหญ่อาเดตโกมาริดบนวัยเพียง18ขวบเมื่อปี2009ก่อนอยู่ยาว12ปีภายใต้สายตาจับจ้องความกดดันทั่วสารทิศที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่เดเคอาได้มีอิสระได้ใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายอันที่จริงแล้วแหล่งข่าวใกล้ชิดของเดเคอาบอกว่ามีความคิดจริงจังที่เขาจะพิจารณาปิดฉากอาชีพของตัวเองในช่วงฤดูร้อนปีนี้ด้วยเงื่อนไขหลังจากไม่มีข้อเสนอใดๆที่น่าสนใจยื่นเข้ามาเดเคอาอยากเลือกเส้นทางที่เหมาะสมต่อทั้งตัวเขาแฟนสาวคู่ชีวิตซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกรรมการในรายการเกมโชว์ก็ทาเลนต์เวอร์ชันสเปนเดลันติกเผยเพิ่มเติมว่าอาดูเน่นั้นจะมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในอาชีพของดิคิอาโดยเขากำลังมองหาทางเลือกที่ดีต่อคุณภาพชีวิตครอบครัวนั่นเป็นเหตุที่ตั้งราคาค่าเหนื่อยไว้สูงถึงกระนั้นต่อให้ได้ข้อเสนอมหาศาลจากซาอุดิอาระเบียแต่เชื่อกันว่าครอบครัวของเขาคงไม่อยากไปใช้ชีวิตที่ดินแดนตะวันออกกลางเมเจอร์ลีกสหรัฐอาจเป็นช้อยที่เข้าท่าโดยเฉพาะแถบชายฝั่งตะวันตกอย่างลอสแองเจลิสพอร์ตแลนด์หรือซีแอตเทิลที่ดูจะถูกสเปคกับไลฟ์สไตล์ภรรยาสาวคนดังของเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวการย้ายของเขาถูกปิดเป็นปริศนาธรรมมาตลอดช่วงที่ผ่านมาก็เนื่องด้วยเจตนารมณ์ที่ชัดเจนดิคิอาปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายเจ้าเพื่อเป็นการให้ความเคารพต่ออดีตต้นสังกัดตลอดจนอีกหนึ่งข้อเท็จจริงสำคัญก็คือทุกวันนี้เขาไม่มีเอเจนต์ส่วนตัวแล้วจะไปเอาข่าวที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่จากปากเขาแต่ต่อให้ไลฟ์เกมลงสนามระดับความฟิตก็ไม่เคยตกเดคิอายังรักษาสภาพร่างกายได้อย่างเยี่ยมทั้งเข้าโรงยิมและเล่นกีฬาอื่นๆในทางทฤษฎีตีความได้ว่าเขาพร้อมทำหน้าที่ทันทีที่ได้สโมสรต้นสังกัดใหม่นอกเหนือจากเรียกความฟิตทุกวันเดคิอาที่ได้เฝ้าเสา545นั้นให้กับปีศาจแดงยังไม่เคยทำตัวให้ว่างไปกับการดูแลทีมอีสปอร์ตซึ่งได้แชมป์มาแล้วทั้งในเกมกับ Valorant และ Rainbow Six อีกทั้งยังวางแผนและล่าความสำเร็จต่อเนื่องบนเวทีนานาชาติที่สุดแล้วดิเคอาสุขดีกับการใช้ชีวิตใช้เวลาส่วนใหญ่นอกสนามฟุตบอลแต่ตราบใดที่ยังไม่ประกาศรีไทร์อย่างเป็นทางการบวกกับคนที่มาแทนที่เขาในโอทเทฟอร์ดยังทำตัวน่าผิดหวังก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีข่าวลือตามคาดหวังเร่งแล้วเขาตัดสินใจอนาคตตัวเองสักที